เมื่อ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้เห็นว่าสินค้าหลายประเภทมีการปรับขึ้นราคาในระยะปีใหม่สากลตามด้วยปีใหม่เวียดจีนยังอยู่ในเกณฑ์ที่แพงส่วนระยะนี้ราคาสินค้าอาจมีทะเอียงปรับขึ้นใส่ปีใหม่ลาวโดยเฉพาะประเภทผักหอมตามการลงสำรวจราคาสินค้าของทีมข่าวเศรษฐกิจการค้าอยู่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองศรีสัตนาถเมื่อ5อาทิตย์ผ่านมาเห็นว่าราคาสินค้าบางประเภทขึ้นแล้วบ่ลงแถมแม่ค้าบางคนมีทัศนะว่าสินค้าแต่ละมื้อราคาขึ้นลงและอาจมีการปรับขึ้นในโอกาสปีใหม่แล้วแม่น้อยแม่ค้าขายซีนงัวบอกว่าปัจจุบันซีนงัวงามแม่นขายในราคา 120,000-130,000 พันกีบต่อกิโลราคานี้แม่นเริ่มขายมาแต่5เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าถึงการขายก็ยากแดเพราะราคาปรับขึ้นคนซื้อก็หันไปบริโภคประเภทสินค้าที่คือกลัวขณะที่แม่ค้าขายซีนหมูบอกว่าพวกเขาก็ขายตามการรับซื้อจากพ่อค้าที่ขายส่งในแต่ละมื้อหากเขาขึ้นราคาพวกเขาก็จำเป็นต้องปรับขึ้นและหากเขาปรับลดราคาพวกเขาก็ขายราคาลดลงปัจจุบันซีนหมูงามเบอร์หนึ่งแม่นขายในราคา 78,000 กีบต่อกิโลส่วนนางบางแม่ค้าขายผักในตลาดเดียวกันในทัศนะว่าราคาพืชผักขึ้นลงๆแต่ก็เพราะขายได้อยู่เพราะอาศัยขายหลายอย่างแต่หาถามว่าราคาสินค้ามีโอกาสจะปรับขึ้นหรือบ่ก็ตอบยากอยู่ที่สังเกตเห็นผ่านมาราคาพืชผักมักจะปรับขึ้นในระยะเทศกาลเช่นปีใหม่สากลปีใหม่เวียดจีนส่วนในระยะอันใกล้นี้ก็จะมีเหตุการณ์คุณปีใหม่ลาวคิดว่าสินค้าอาจมีการปรับขึ้นอีกโดยเฉพาะแม่นประเภทผักหอมเข้ามาเบิ่ง10รายการสินค้ากระทบไว้ในอาทิตย์ที่ผ่านมา1ซีนงัวราคา 130,000 กีบต่อกิโล2ซีนหมูราคา 78,000 กีบต่อกิโล3ปากกระสังหรือปลานิลราคา 48,000 กีบต่อกิโล4หมากเพชรราคา 50,000 กีบต่อกิโล5ผักกาดนาราคา 25,000 กีบต่อกิโล6ผักกาดซ้อมราคา 18,000 กีบต่อกิโล7ผักบ้งราคา 10,000 กีบต่อกิโล8ผักหอมราคา 10,000 กีบต่อกิโล9หอมบัวราคา 35,000 กีบต่อกิโล10ไข่ไก่พันราคา 50,000 กีบต่อแตะท่านผู้ชมนั่นเป็นรายการสินค้าบางจำนวนที่ทีมข่าวพวกเขาได้ลงเก็บกรรมในท้ายนี้อยากแนะนำว่ายามข้าวยากหมากแพงแบบนี้อย่าลืมปลูกผักสวนครัวเฮาที่ปลูกได้เพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าช่วยชาติบ้านเมืองหลุดปัญหาเงินเฟ้ออีกด้วยเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บ่มีน้ำตาลตัวนี้แต่ก็แซ่บซ่าคือกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บ่มีน้ำตาลก็แซ่บคือกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าคือกัน